หิวมากทีมงานไม่ซ้อมให้กินข้าวก่อนออกกองบอกว่าชวนมากินเป็ดย่างเป็ดย่างเป็ดย่างวันนี้ก็ต้องได้กินเป็ดย่างคุณผู้ชมแล้วเป็ดย่างที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณภาพดีเนื้อนุ่มแค่พูดก็อยากกินแล้วมีทั้งข้าวหน้าเป็ดบะหมี่เป็ดเกี๊ยวเป็ดอย่างเงี้ยครบสูตรเลยเหมาะกับนักท่องเที่ยวมากๆร้านนี้แหละค่ะมหาวงเป็ดย่างพามาอยู่ที่ใกล้ๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปถึงหน้าร้านพอดีร้านมหาวงเป็ดย่างเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะก็จะครบ3ปีแล้วครับแล้วก็ทำมาเรื่อยค่ะผลนี่ผลสินอะไรไปใช่ค่ะทานบ่อยเพราะว่าที่นี่เป็ดนุ่มน้ำซุปก็อร่อยมากร้านก็สะอาดค่ะอ๋อมีเคล็ดลับไปดีใช่ๆๆอันนี้บอกไม่ได้สูตรใครสูตรมันเสียงสับมีดแบบนี้อ่ะใช่เลยต้องเป็นเจ้าของร้านพี่เพชรแน่นอนพี่เพชรนะวางมีดลงแป๊บนึงได้มั้ยจ๊ะสวัสดีจ้าหนูเข้าในครัวเลยนะเข้าในครัวเลยนะโอ้โหกำลังสับเป็ดอยู่พอดีเลยตัวมันเลอะท่อเลยเนาะครับผมร้านนี้คือร้านมหาวงเป็ดย่างเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะก็จะครบ3ปีแล้วครับมีนาปีหน้าก็ครบ3ปีแล้วครับแต่เห็นบอกว่ารับช่วงต่อมาใช่ครับรับช่วงต่อมาจากพ่อครับตอนพ่อขายก็ประมาณ15ปีครับแล้วก็เลิกไปอยู่ไปประมาณ10ปีแล้วก็กลับมาเปิดใหม่ครับก็ทำกับแฟน2คนจ้ะสูตรเด็ดเป็ดย่างนี่ได้มาจากคุณพ่อเลยใช่ครับครับก็รับช่วงต่อมาจากพ่ออีกทีช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงยุคปี40ค่ะตอนนั้นน่ะก่อนหน้านี้ที่บ้านขายผลไม้จ้ะแล้วก็เศรษฐกิจมันไม่ดีเขาก็เลยมาชวนทำร้านอาหารไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้สูตรเด็ดมาจากลูกน้องเก่าพ่อแล้วก็ทำมาเรื่อยจ้ะปลดหนี้ปลดสินอะไรไปใช่ใช่แล้วอย่างพี่เพชรมาเปิดที่นี่3ปีสูตรเปลี่ยนแปลงมาจากสมัยคุณพ่อไหมคะช่วงแรกๆก็โอ้โหกว่าจะเข้าสูตรสมัยตอนที่พ่อกับแม่ทำนี่ก็ใช้เวลาอยู่เอาเรื่องอยู่นะใช่ใช่ก็สักประมาณ 2-3 เดือนน่ะถึงจะเข้าที่ครับเพราะว่าลูกค้าเก่าๆของพ่อกับแม่เขาก็ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็มาปุ๊บลองชิมดูเอ้ยนี่ใช่ร้านที่เคยเปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกอ๋อใช่ครับเขาจะเป็นลูกค้าเก่าของพ่อกับแม่อะไรเงี้ยแสดงว่ากว่าจะปรับสูตรจนเข้าที่ก็ต้องเลือกวัตถุดิบมากมายสรรหาวัตถุดิบมากใช่ใช่ใช่ก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่แล้วก็สะอาดครับแล้วเราตั้งแต่พ่อกับแม่เปิดแล้วเราก็สั่งจาก CP ตลอดค่ะครับตั้งแต่เปิดร้านมาก็ใช้บริการของ CP ตลอดอ๋อคือใช้เป็ด CP มาตลอดใช่ทั้งเป็ดทั้งหมูใช้ของ CP หมดคือใช้หมดเลยใช่ครับส่วนผสมทุกอย่างที่ร้านเป็ดที่นี่ของเราอันนี้ก็คือจะเนื้อนุ่มจ้ะเนื้อนุ่มแต่ก็ไม่ใช่หนังกรอบนะจ้ะมันไม่ใช่สูตรหนังกรอบจ้ะมันจะเป็นเนื้อนุ่มและสูตรเด็ดของเราที่ร้านจริงๆก็คือจะเป็นน้ำราดน้ำราดลูกค้าก็จะบอกว่ามันกินที่ไหนมันก็จะไม่เหมือนกับร้านอื่นค่ะคล้ายๆกันแต่ว่ารสชาติมันกลมกล่อมเรามีสมุนไพรมีอะไรใส่ลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีเคล็ดลับไปดีใช่อันนี้บอกไม่ได้สูตรใครสูตรมันแล้วก็อร่อยกว่าเป็ดทั่วไป อะไรเงี้ยคืออย่างแรกเลยเป็ดย่างเนี่ยมันต้องไม่มีกลิ่นสาบใช่อย่างแรกเลยอร่อยไม่อร่อยก็คือต้องไม่มีกลิ่นสาบก่อนซึ่งที่นี่เขาจัดการอย่างดีคุณผู้ชมสะอาดจ้าแล้วเขาบอกว่าทั้งตัวเป็ดที่เนี่ยใช้ประโยชน์ได้หมดเลยใช่ไหมพี่เพ็ญใช่ครับกระดูกอะไรเราก็ไม่ทิ้งนะเราก็มาทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวทำน้ำซุปน้ำราดทำอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วัตถุดิบของกระดูกเป็ดนี่แหละครับมันใช้ประโยชน์ได้ทั้งตัวเลยหมดเลยครับได้หมดได้หมดเที่ยวมีอะไรบ้างที่ลูกค้ามาถึงแบบต้องสั่งเพนค่ะลูกค้าต้องสั่งเลยนี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดแล้วก็เกี๊ยวน้ำเป็ดนี่ต้องสั่งเกี๊ยวน้ำเป็ดข้าวหน้าเป็ดเกี๊ยวน้ำเป็ดนี่ต้องคู่กันเลยสดท้องคออย่างเงี้ยแต่ใครที่เป็นสายแบบใส่เส้นชอบกินแห้งใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นบะหมี่เกี๊ยวเป็ดบะหมี่เกี๊ยวเป็ดเลยนะใช่บะหมี่เกี๊ยวเป็ดแห้งแล้วก็ขอน้ำซุปด้วยอะไรอย่างเงี้ยส
3เมนูเด็ดที่บอกมาหนูก็อยากกินหมดเลยได้ครับข้าวหน้าเป็ดก็อยากกินบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างก็อยากกินเกี๊ยวน้ำเป็ดย่างก็อยากกินได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ครับเคยมีคนเดียวที่กิน3เมนูมีบ้างจ้ะก็มีนะครับแต่น้อยอ๋อแต่น้อยอ๋อหนูคือถูกเป็นบุคคลส่วนน้อยใช่ครับตอนนี้หนูก็อยากเป็นบุคคลส่วนน้อยที่มาทำประโยชน์ในที่นี่โดยการที่จะทานให้ดูว่ารสชาติของที่นี่เขาเด็ดสระตีขนาดไหนครับผมเดี๋ยวให้ลูกคนพิเศษนะจ๊ะสามเมนูเลยจ้ะเดี๋ยวหนูไปรอที่โต๊ะได้ครับขอบคุณค่ะหนูรอที่โต๊ะโหซื้อเยอะจังเลยจ้ะพี่ทานบ่อยอ่ะจ๊ะใช่ค่ะทานบ่อยเพราะว่าที่นี่เป็ดนุ่มน้ำซุปก็อร่อยมากทานก็สะอาดค่ะมีอะไรบ้างจ๊ะเนี่ยที่ซื้อไปข้าวหน้าเป็ดบะหมี่หมูกรอบหมูแดงรวมกันหมดเลยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยแต่ว่าเป็ดที่นี่นุ่มจริงๆนุ่มจริงๆนะคะใช่ค่ะเด็ดจริงๆร้านนี้ซุปเป็นไงทานซุปน้ำซุปก็เด็ดมากอร่อยหอมดีโอเคเดี๋ยวกลับไปทานได้ไหมได้ค่ะขอบคุณค่ะจัดเต็มเลยค่ะ3เมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวน้ำเป็ดย่างบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างและนี่จ้ะข้าวหน้าเป็ดของคุณจัดมาเต็มๆเหมือนคนหิวเนาะเราเริ่มกันที่ข้าวหน้าเป็ดดีกว่านะคะน่าทานมากเลยอ่ะน้ำราดเข้มข้นน่ะน้ำเข้มข้นเป็ดนะนุ่มกำลังดีหนังเนี่ยแบบอร่อยอ่ะมันมีรสชาติอยู่ในตัวคมคำแรกยังไม่รู้รสชาติต้องมีคำที่2บะหมี่เป็ดเส้นบะหมี่นะเล็กนุ่มนี่ลวกกำลังดีทานคู่กับเป็ดชิ้นโตๆเต็มๆคำไปเลยมีทั้งเนื้อหนังเวลากินเป็ดย่างนะต้องกินทั้งเนื้อทั้งหนังและเป็ดที่มีคุณภาพในเวลาออกมาเต็มกรอบด้วยกันย่างชิ้นแบบพอดีคำของคุณผู้ชมทานกับบะหมี่มันแบบมันลื่นอ่ะทานแล้วแบบฟินเนื้อของเป็ดมันแน่นผัดเนื้อยังไม่หมดนะที่เป็ดที่นี่ได้แล้วเนี่ยเกี๊ยวนะเป็ดย่างก็จะได้อีกฟิลได้ความคล่องคอแล้วก็เป็ดเนี่ยจะมีความนุ่มเพราะว่าซึมซับน้ำซุปเข้าไปอีกถ้าจะให้ดีต้องกินความกระโปนแหมพี่เพชรสับเป็ดแป๊บเดียวก็หมดทั้งตัวแล้วเนาะแหมขายดิบขายดีครับรสชาติตามที่บอกเลยอ่ะพี่ครับผมแบบว่ามันนุ่มแล้วตัวหนังอ่ะคือมันกินได้โดยที่มันไม่ยุ่ยเนาะหนังมันยังแบบอยู่แต่มันไม่ได้เชิงกรอบนะคุณผู้ชมหนังนี่คือแบบทาแล้วฟินน่ะฟินมากตัวเนื้อเป็ดก็นุ่มไม่มีกลิ่นสาบใดๆคุณผู้ชมนี่คือวัตถุดิบคุณภาพที่แบบพี่เพชรเนี่ยใช้มาตลอดตั้งแต่เปิดร้านมาเลยใช่ครับใช่ทีนี้คนบอกว่าอุ๊ยอยากจะแวะมาหาพี่เพชรจังเลยร้านมหาวงเป็ดย่างร้านอยู่ตรงไหนคะพี่เพชรได้ฝันนิดนึงร้านจะอยู่ตรงก่อนถึงผมโยธินซอย1อ่ะครับอยู่ใต้สะพานลอยคนข้ามพอดีค่ะครับให้โทรมาถามก็ได้นะใช่ครับว่าอยู่ตรงไหนโทรมาก็ได้ครับว่าครับเบอร์ร้านก็063 259 3564ครับผมโทรมาหาพี่เพชรได้เลยได้เลยครับร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงพี่เพชรคะร้านเปิดตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นครับเปิดตั้งแต่เช้าเลยถึงเย็นแล้วก็ใครที่อยากจะแบบสั่งเป็ดตามเทศกาลอย่างนี้ก็รับไหมได้ครับได้ครับก็รบกวนสั่งล่วงหน้าสักวัน2วันก็ได้ทางพี่เพชรเขาจะได้เตรียมทำไว้ให้คุณผู้ชมแล้ววันนี้บอกเลยว่ามาทานที่ร้านนี้เนี่ยอุ่นใจได้เลยวัตถุดิบแบบดีมากๆการันตีถึงความคุณภาพรสชาติยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นสิ่งที่บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับให้ใจแล้วก็ปลอดภัยกับคนทานด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เพชรมากๆเลยค่ะขอบคุณครับยินดีครับคุณผ
ุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะคะว่าร้านมหาวงเป็ดย่างเนี่ยเขาใช้เป็ดคุณภาพดีค่ะใครที่ชอบทานเป็ดนุ่มๆ นะคะแล้วก็ได้หนังที่ถือว่าเคี้ยวเพลินเนี่ยอย่าลืมแวะมาที่นี่ค่ะมหาวงเป็ดย่างนะคะอยู่ที่ซอยพหลโยธิน1ใกล้ๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะชมรายการขาทาน True for You ช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเจอกันทุกที่เลยจ้า